เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอชิ้นสุดท้ายเจอแล้วเจอแล้วอยู่ได้เองได้เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงนิวเคลียร์มันจะเย็นสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องซูนุนายนะครับผมวันนี้ในเกมเราบอกหมดเป็นเรื่องที่ไทคุนนะครับผมมีคนขอมาเยอะมากเลยนะอันนี้มันเป็นเควสนานแล้วนะเควสหาไอเทมนะครับผมหาชิ้นส่วนรถถัง10ชิ้นเว้ยเพื่อไปแลกรถถังคันนี้มีหลายๆคนยังไม่ได้นะผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมนะอาจจะเป็นแมปเก่าหรือเปล่าเขาอาจจะดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะลองทำใหม่ดูนะครับผมนะว่ามันจะหาง่ายหรือเปล่านะครับผมผมจะหาแบบซ้อนหาแบบละเอียดเลยนะครับผมแบบละเอียดเลยนะจริงๆนะละเอียดนะดูให้จบนะก่อนรับชมขอกดไลค์ให้ถึง9ไลค์ได้ไหมครับผมนะโอเคนะครับผมมาย้อนรอยหาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นไอดีไก่นะไม่ต้องสนใจเป็นไอดีไก่ของผมเองโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยว่าชิ้นแรกมันอยู่ไหนโอ้โหใครว่ายิงอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยิงนิวเคลียร์เลยซากปลักหักพังต้นไม้ไฟไหม้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปหานะครับผมนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมจะลองไล่หาทุกคนสังเกตบ้านดูดีๆนะครับผมว่าลักษณะบ้านมันเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิศาสตร์อะไรต่างๆนะครับผมรอบๆข้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในหลังนี้ดูว่ามันจะมีหรือเปล่าโอ้ยโคตรเบื่อเลยตอนลงคอปเตอร์ทำไมมันต้องกระโดดแบบนี้วะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะท่านผู้ชมวันนี้บอกเลยตรงนี้ผมจำได้มันจะมีด้วยเอาตรงๆนะใช่ไหมวะในคลิปเก่าผมอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองหาไปเรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมมาเราจะไม่ยุ่งกับใครนะตอนนี้เดี๋ยวไข่นี่มันมาจอดอะไรตรงนี้ใจเย็นๆมีเปล่าวะมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่ดีจะพยายามทำให้มันง่ายที่สุดนะท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ไงมันเกี่ยวเปล่าวะถ้าเขายิงนิวเคลียร์มาพวกชิ้นส่วนคอปเตอร์จะหายนี่ไงชิ้นแรกนะครับผมตรงนี้นะตรงป้อมปราการนี่นะครับผมสังเกตดีๆเลยผมจะบอกยังไงดีวะเนี่ยป้อมปราการโซนไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมดูแผนที่เอานะมันจะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ป้อมปราการนะครับผมเราเจอนะครับผมชิ้นหนึ่งนะชิ้นแรกของเราโอ้แล้วก็เข้าไปเก็บกันเลยเฮ้ยกว่าจะได้แต่ละชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นที่ไหนที่ถุยที่เท่าไหร่ชิ้นที่สามป่ะเดี๋ยวเก็บไงวะกด E นะครับผมโอเคเราได้ละชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่สามนะผมเป็นในส่วนของบอดดี้นะโอเคเป็นชิ้นส่วนลำตัวนั่นเองแล้วก็ขี่ไปหาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะบอกเลยละเอียดยิบเลยนะคลิปนี้นะถ้าใครดูไม่รู้เรื่องก็ลองไปหาดีๆด้วยจริงๆนะถ้าใครดูแบบพี่หาอะไรว่าผมไปหาไม่เจอนะก็ลองหาดีๆนี่ไงผมเจอแล้วชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นที่สองเนี่ยชิ้นที่สองมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยดูลักษณะบ้านนะผมบอกให้ดูดีๆนะเนี่ยมันจะอยู่แนวนี้นะโอเคจำภาพไว้เลยนะครับผมนะท่านผู้ชมโอ้ยมึงลงคอปเตอร์แบบนี้ตลอดเลยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้หัวเหลี่ยมไอ้หัวเหลี่ยมนะผมชิ้นที่สองของเราอันนี้น่าจะเป็นของอะไรวะเอนจินมันส่วนไหนวะ ไม่รู้ช่างมันอันนี้เป็นชิ้นที่สี่นะครับผมแต่ได้สองชิ้นอันนี้ดูตามเนี้ยชิ้นที่สองโอเคเดี๋ยวเราไปหาชิ้นต่อไปนะครับผมชิ้นที่สามของเราเนี่ยหาตามพวกบ้านพวกเนี้ยมันอยู่ไม่เกินพวกนี้หรอกท่านผู้ชมจริงๆนะเอาตรงๆมันไม่ได้หายากเลยนะแต่บางคนอาจจะหายากไงผมก็เลยลองมาทำคลิปอีกรอบนะเผื่อใครยังหาไม่ได้เพราะว่าแมปมันเปลี่ยนไงแต่ก่อนแมปมันไม่ใช่หน้าตาประมาณนี้นะมันน่าจะเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยโอเคนะเหมือนผมวนมาถึงที่เดิมเลยเหรอทำไมมันเร็วจังวะผมสงสัยในตรงเนี้ยมันน่าจะมีหรือเปล่าท่านผู้ชมขออนุญาตอีกรอบหนึ่งดิมันใช่แนวเหรอไม่มีบ้านมันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะเว้ยใครมาขับอะไรอยู่ข้างล่างวะเนี่ยแล้วมันจะมีตรงป้อมปราการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปลายปืนหรือเปล่าวะอยู่บนป้อมปราการตรงแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมถ้าเจอนะโอเคก็หาไปเรื่อยๆนะครับผมนะหาไม่ยากแต่ก็ลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเข้ามาหาในบ้านนี่ดิรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะให้เจอเฮ้ยไม่เจอเลยวะเดี๋ยวก็ค่อยๆสอดแนมไปเนี่ยเจอละโอเค
อันนี้นะครับผมสังเกตดีๆนะเนี่ยบ้านนี้มันจะอยู่เดียวๆเว้ยเออโอ้โหกิ้งอีกแล้วโอ้โหคอปเตอร์งายเลยโอเคแล้วเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กด E อันนี้เป็นชิ้นไหนวะนี่นะครับผมสคริปต์นะครับผมส่วนไหนวะมาหาต่อกันเลยเฮ้ยมันต้องเจอครบสิวะอีก7ชิ้นนะเว้ยมีประวัติตรงเนี้ยสังเกตดีๆนะมันชอบหลอกตาบางทีเว้ยมันเหมือนจะไม่มีแต่ก็มีนะเนี่ยเจออีกแล้วชิ้นหนึ่งตรงเนี้ยสังเกตนะครับผมในบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันจะมี4หลังชิ้นนี้โอเคแล้วก็จอดบนหลังคาเลยนะครับผมนี่ชิ้นนี้อันนี้เป็นชิ้นที่6เลยโอเคแต่เราเจอ4ชิ้นละโอเคที่ผมพูดว่าชิ้นที่6หมายถึงมันเรียงกันนะเนี่ยเครื่องบินบั๊กอีกละโอ้ยโอเคขี่ได้แล้วเมื่อกี้เครื่องบินมันบั๊กเว้ยขับไม่ได้เดี๋ยวผมสังเกตในป้อมปราการมันจะมีอันหนึ่งเว้ยเท่าที่ผมจำได้นะแน่ๆเห็นไหมใช่ตรงนี้ป่ะเนี่ยน่าจะเป็นปลายปืนอะไรสักอย่างเนี่ยเลยไอ้บ้าน4หลังมานิดเดียวนะเมื่อกี้โอเคนี่นะครับผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยเออโอเคนะครับผมเหลืออีกเท่าไหร่ปะเหลืออีก5ชิ้นทีนี้อีก5ชิ้นเท่านั้นเว้ยอีก5ชิ้นโอเคสังเกตดูดีนะเนี่ยผมเจอชิ้นที่6จะใช่ไหมวะเนี่ยมันจะอยู่ใต้ต้นสนนะเขาเรียกว่าต้นสนได้ปะสังเกตดีๆนะท่านผู้ชมมันจะเป็นชิ้นดำๆแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นส่วนของโซ่ของล้อนะเนี่ยนะมันจะอยู่ใต้ต้นสนต้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยให้สังเกตดีๆนะครับโอเคแล้วก็ไปถึงแล้วก็กด E ไปเลยโอเคตอนนี้เราได้6แล้วมันจะอยู่ตรงแม่น้ำประมาณนี้อยู่ใต้ต้นสนต้นใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมนี่สังเกตดีๆตรงที่ทำแผนที่อัพมาใหม่นี่ไม่มีนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะไม่มีนะเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นบ้านที่อยู่ก่อนอัพใหม่นะก่อนอัพตรงนี้นี่หลังเนี้ยผมว่าตรงนี้มีป่าวะเหมือนจะมีนะใช่ไหมไม่มีนี่ว่าเดี๋ยวลองไล่ๆดูดิมันสับสนเลยเพราะว่าบ้านมันอัพมาใหม่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าในบ้านใหม่มันมีหรือเปล่าผมว่ามันไม่มีนะมันต้องทำให้มันอยู่ที่เดิมดีวะใช่ไหมวะเดี๋ยวก็ลองหาดูเอาใหม่ไอ้นี่ก็หาอยู่แน่ๆเลยเนี่ยเราจะไม่สู้กับใครนะเฮ้ยอย่ายิงกูเอาเวียนยิงทำไมเนี่ยโหผมนี่จุดพุเลยตรงนี้มีปะวะไม่มีเดี๋ยวก็ลองหาไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมบางทีคนเขาเก็บไปมันก็หายนะกว่าจะโผล่มาใหม่เป็นชาติเลยนี่ไงผมเจอแล้วท่านผู้ชมดูดีๆนะเนี่ยบ้าน4หลังเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปใหม่ลักษณะประมาณนี้นะท่านผู้ชมข้างในมันมีอันนึงเว้ยลงสิวะรออะไรไปเก็บเลยโอเคง่ายๆสบายเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของอะไรวะไม่รู้อ่ะล้อเลยป่ะล้อตรงเนี้ยรถถังอีก3ชิ้นเว้ย3ชิ้นนะมาเรามาหาอีก3ชิ้นกันเลยทีเดียวมันอยู่ไหนวะเราก็ต้องวนแบบเนี้ยวนไปวนมาวนจนเวียนหัวหมดแล้วอยู่ไหนอีก3ชิ้นวะผมขี่วนอย่างเดียวนะท่านผู้ชมลองหาตรงนี้อีกสักรอบได้ปะมีปะมีเปล่าไม่มีเราก็ไปผมรู้สึกว่าตรงอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเพิงหมาเหงนหรืออะไรนะเป็นเต็นท์เนี่ยที่กางออกมาเนี่ยมันจะอยู่ใต้เต็นท์อันหนึ่งนะเว้ยผมจำได้นะ
แต่ไม่รู้ว่าหลังไหนนั่นดีนี่คือปัญหานะอีก3ชิ้นมันจะอยู่ไหนก็คอยรอดูแล้วกันนะผมก็ลุ้นอยู่ไม่เจออีกแล้วขี่บนเป็นชาติแล้วเนี่ยถ้าหานะแนะนำให้ขับคอปเตอร์ดีกว่าเว้ยมันจะได้อยู่มุมสูงๆนะท่านผู้ชมถ้าขับรถนี่น่าจะยากระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนั่นแน่ไม่เจอท่านผู้ชมผมย้ายเซิร์ฟอะผมรู้สึกว่าเซิร์ฟนั้นมันมีคนหาด้วยเมื่อกี้มันน่าจะไม่เจอเขาน่าจะเก็บไปแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นมาแล้วมาหาเซิร์ฟใหม่กัน มีเปล่าวะเออผมสงสัยชิ้นที่2เนี่ยผมเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันยังแบบขึ้นเครื่องหมายสงสัยกว่าหรือผมยังไม่ได้เก็บวะอะไรวะช่างมันเถอะหาไม่ดีกว่าเราเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วกระบอกไปกระบอกเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูนะบ้านจะอยู่ลักษณะเนี้ยนะเป็นทางเข้าเกาะกลางเว้ยเออเป็นทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยเนี่ยเป็นทางเข้าก่อนเข้าถึงฐานทัพเกาะกลางเออมันจะมีบ้านอยู่4หลังใช่ไหมเออเป็นลักษณะแบบนี้นะสังเกตดีๆรอบที่แล้วผมมาตรงนี้ที่หนึ่งนะแต่ทำไมมันไม่เจอวะเคยมาที่นี้รอบหนึ่งเออโอเคนั่นจะเป็นส่วนปลายกระบอกปืนของเราเออเดี๋ยวไม่ใช่ชิ้นนี้ได้ป่ะผมเข้าใจผิดที่ผมได้ไปมันชิ้นไหนก็ช่างมันเถอะตอนนี้เหลือ2ตอนนี้เหลือ2อยู่ไหนเอ่ยนี่เนี่ยผมเจออีกแล้วท่านผู้ชมนี่เนี่ยดูตรงเนี้ยบ้าน4หลังนะมันจะอีกอันนึงมันจะไม่มีเต็นท์นะโอเคมันจะเป็นบ้านร้างเลยอันนี้มีเต็นท์นี่เจอแล้วท่านผู้ชมชิ้นที่9ของเราโอเคเก็บไปต่อไปเลยอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายปริศนาอยู่ไหนวะผมวนเกาะกลางแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเฮ้ยเจอชิ้นสุดท้ายเจอแล้วเจอแล้วอยู่ได้เองได้เองเดี๋ยวใครยิงนิวเคลียร์มันจะเย็นแม่จะโวยโอเคแล้วก็ผมเจอ10ชิ้นแล้วโอ้โหฝันเป็นจริงเลยเวรกรรมมึงยังจะกิ้งอีกโอ้โหต้นไม้ไฟไหม้เลยเดียวโอเคนะครับผมชิ้นสุดท้ายครบแล้วนะโอเคแล้วก็เอาไปประกอบเลยแล้วก็กลับไปที่ฐานทัพเราเดี๋ยวตัดภาพไปที่ฐานทัพเลยแล้วกันมาพอเรากลับมาที่ฐานทัพแล้วนะครับผมแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับนี่แล้วก็มาอ๋อเราเก็บได้แล้วก็มาอันนี้เอาเลยมาเรียกเอาเลยนะแบบมาตรงที่เนี้ยเออเนี่ยเราก็จะได้รถถังประมาณนี้นะครับผมรถถังคันนี้แบบยิงโคตรแรงเลยนะผมโคตรชอบเลยมันยิงแรงจริงๆเลยเออก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเควสหารถถังนะคงไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกแล้วใช่ไหม กับการหานะน่าจะได้อยู่นะโอเคนะเข้าใจกันอยู่นะครับผมนะผมพยายามทำละเอียดมากเลยนะครับผมนะคลิปนี้โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมกับการทำเควสหาชิ้นส่วนรถถังนะรอบที่2 EP 2กันเลยเดียวโอเคนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย